เสร็จแล้วนักเรียนเขียนโจทย์เลยค่ะเงยหน้าดูโจทย์แล้วเขียนลงไป3เศษ6ส่วน16คูณด้วย1เศษ2ส่วน63คุณครูเสร็จนักเรียนก็ต้องเสร็จพร้อมกันเราจะทำไปพร้อมกันมือนักเรียนจับปากกาปากพูดมือเขียนเสร็จยังเสร็จแล้วก็ยกโจทย์ลงมาก่อน3เศษ6ส่วน16คูณด้วยเวลานักเรียนเขียนจำนวนครั้งจำนวนนับอยู่กึ่งกลางเส้นเศษ2ส่วน63ให้เท่าครูก่อนใครเท่าแล้ววางปากกาหมดไปพร้อมกันค่ะสุพรรณสาถึงยังสลาลันถึงคุณครูหรือยังถึงแล้วนักเรียนดูที่จำนวนแรกต้องปรับให้อยู่ในรูปของเศษและส่วนเครื่องหมายอะไรเอ่ยคูณแล้วบวก16คูณ3 48บวก6 54 48บวก6เท่ากับ54 54ส่วน16เขียนไปเลยนะคะปากตอบมือเขียนคูณด้วย63คูณ1ได้63บวก2เป็น65ส่วน63นักเรียนคะติงนิดหนึ่งเวลานักเรียนใช้สัญลักษณ์รูปโบมันเป็นส่วนหนึ่งของการมองมันไม่เกี่ยวกับวิธีทำดังนั้นใครที่เอาโบมาอยู่ตรงนี้ผิดแต่คุณครูยังไม่ได้ตรวจผิดให้นะแต่วันนี้ถ้าใส่มาอย่างนี้อีกผิดมันอยู่ตรงนี้จนกว่านักเรียนจะมองออกเมื่อมองออกแล้วจะเขียนหรือไม่เขียนก็ได้คุณครูจะเขียนก่อนคู่ที่หนึ่งอะไรกับอะไรให้สี่กับสี่หกได้ไหมนักเรียนได้หรือไม่ได้ได้มองปั๊บต้องได้เลยเนื่องจากว่าทั้งสองจำนวนเป็นอะไรคะเป็นจำนวนคู่ดีมากตัดได้ด้วยแม่สองสองหาร54 2 2 4เหลือ1เป็น17 2เหลือ1เป็น14 2 7 14ต่อไป2หาร16ได้2หาร16ได้8 27กับ8ได้อีกไหมคะไม่ได้เมื่อไม่ได้แล้วไปคู่ที่2คู่ที่2อะไรกับอะไร8กับ65ได้ไหมไม่ได้ไปคู่ที่3อะไรกับอะไรคู่5 63ได้มั้ยไม่ได้มั้ยไม่ได้ไม่ได้ไปคู่ที่4อะไรกับอะไร63 27ได้มั้ยได้ได้จำนวนนับใด9ดีมาก9หาร63ได้7 9หาร27ได้3 3กับ7ได้อีกมั้ยไม่ได้หมดหรือยังครบหรือยังคุณครูเขียนลืมเขียนรูปโบเลยจริงๆแล้วผิดนะลงไปอย่างนี้พอครบปั๊บเนี่ยเราจะทราบทันทีนะคะเมื่อครบแล้วนักเรียนดูเลยนำเศษคูณเศษส่วนคูณส่วน63 65คูณ3 35 15ทด1 36 18ทดอีก1เป็น19เศษ195ส่วน87 56ถึงแม้ตัวเลขจะมากแต่นักเรียนก็ไม่ต้องไปมองแล้วว่าเป็นเศษส่วนอย่างต่ำหรือยังเพราะเราผ่านการตัดทอนมาแล้วดูแต่เพียงว่าเป็นเศษส่วนแท้หรือเศษเกินเป็นเศษเกินต้องปรับให้เป็นเอาไปทำวิธีอะไรเอ่ยหารเอาหารลองหารดู195หารด้วย56ได้ประมาณ3ครั้ง3 6 18ทด1 3 5 15เป็น16ลบ7ตอนนี้กระจายไปเหลือ8เหลือ2ถูกไหมถูกไหมคะตรวจทานบางทีแล้วครูก็พลาดได้ถูกแล้วนะจะได้เท่ากับเท่าไหร่คะไม่ใช่เศษ3
3เศษ27ส่วน56แล้วก็ต่อถ้านักเรียนทำบ่อยๆทำด้วยตัวเองนักเรียนจะเคยชินค่ะมันจะเป็นเรื่องที่ง่ายแต่ถ้านักเรียนทำเองบ้างไม่ทำเองบ้างขาดตอนขาดความต่อเนื่องมันจะกลายเป็นเรื่องยากอีกสักข้อดีไหมไปได้ยังไปได้แล้วไปได้แล้วเขียนโจทย์เลยค่ะทำเองแข่งกับคุณครูไหมแข่งกันเริ่มครูต่อให้ก่อนใครเสร็จแล้วยกมือเลยนะคะเขียนโจทย์เสร็จแล้วนะเริ่มเลยนะคะอันดับแรกยกโจทย์ลงมา4เศษ1ส่วน9คูณ2เศษ7ส่วน37เท่ากับปรับเป็นเศษเกิน49 36บวก1เป็น37 37ส่วน9คูณด้วย37คูณ2ได้เท่ากับ74 74บวกอีก7เป็น74บวกอีก7เป็น81 81ส่วน37เอาละคู่ที่1ตัดได้ไหมคู่ที่1ไม่ได้คู่ที่2ได้ไหมได้จำนวนนับใด9 9หาร9ได้1 9หาร81ได้9ไปคู่ที่3อะไรกับอะไรได้ไหมไม่ได้ไปคู่ที่4อะไรกับอะไรได้ไหมได้จำนวนนับใดจำนวนนับใด37 37หาร37ได้1หาร37ได้1หมดยังหมดแล้วเศษคูณเศษส่วนคูณส่วน1คูณ9ได้9เศษ9ส่วน1หรือเท่ากับ9แล้วก็ตอบโอ้โหง่ายมากเลยเนี่ยถ้านักเรียนคล่องสูตรคูณมันจะเร็วนะคะมองปั๊บนักเรียนจะมองออกทันทีใครเสร็จแล้วหยิบหนังสือขึ้นมาเลยค่ะนักเรียนติ๊กเลยนะคะหน้า145 145นักเรียนทำข้อ2เร็วค่ะทำข้อที่2ข้อที่7ข้อที่9หน้า145ทำข้อ2ข้อ7ข้อ9 3ข้อตามที่ตกลงนะคะไม่ยากปรับทุกจำนวนให้อยู่ในรูปของเศษและส่วนแล้วก็พยายามตัดทอนให้ครบ4คู่เสร็จแล้วนักเรียนก็มองว่าเป็นเศษส่วนแท้หรือเศษเกินถ้าเป็นเศษเกินก็ปรับเป็นจำนวนครั้งแค่นี้เองมีใครสงสัยไหมถ้าไม่มีวันนี้ฝากนักเรียนไว้เพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ